ุณค่าของคนบางคนจะมีความหมายมากขึ้นเมื่อเขาไม่อยู่แล้วความคิดถึงจะเกิดขึ้นเมื่ออยู่ห่างไกลกันเมื่อไหร่พ่อจะกลับมาสักทีฮะกินกินไปเถอะลูกแม่ไม่ค่อยพูดถึงพ่อเท่าไหร่บางครั้งพ่อผมถามหนักๆเข้าแม่ก็จะบอกปัดว่าพ่อไปทำงานผมมารู้ตอนโตว่าพ่อไม่ได้ไปทำงานหรอกแต่พ่อทิ้งพวกเราไปแล้วต่างหากหากเราต้องจากกันตั้งแต่จำความได้ผมก็มีแต่แม่แม่ทำงานหนักและยังต้องดูแลผมด้วยตัวคนเดียวแต่แม่ก็ยังยิ้มเสมอแม่เหนื่อยแต่ก็ไม่เคยบ่นผมห่วงแต่ก็ไม่เคยบอกในวันยากๆแบบนี้ถ้ามีพ่อมันก็คงจะง่ายขึ้นแต่ต่อให้เราไม่เหลือใครเราก็ต้องหัดเดินคนเดียวให้ได้เพราะยังไงชีวิตก็ต้องไปต่อแม่บอกกับผมอย่างนั้นใช่ต่อให้เราไม่เหลือใครแล้วยังไงเราก็ต้องไปต่อถ้าโชคชะตามันอยากเห็นผมเศร้าแล้วก็มันจะไม่ได้เห็นหรอกถ้ามันทำให้ผมขาดผมก็จะมีมันให้หมดทุกอย่างผมชดเชยสิ่งที่ขาดมาทั้งชีวิตด้วยการทำงานอย่างหนักของเขาค่อนข้างจะสูงและอาจจะออกจากอียูในอีก10ปีข้างหน้าก็ได้ฉะนั้นถ้าทุกคนถามผมว่าคุณอยากจะได้รายได้เพิ่มหรือการลงทุนในอัตราที่สูงขึ้นยังไงควรจะลงทุนกับพวก AEC ก่อนในอีก10ปีข้างหน้าผมมีครบทุกอย่างทั้งเงินรถแล้วก็ผู้หญิงกับผู้หญิงทั่วๆไปผมก็คิดอยู่เรื่องเดียวแต่กับปริมผมแม่งคิดไม่ลงว่ะอ้วกว่าไงเรียนจบแล้วจะทำอะไรอ่ะทำงานป่ะแล้วไงต่อก็ตั้งใจทำงานเก็บเงินพาแม่ไปเที่ยวแล้วก็ซื้อนาฬิกาจริงๆตั้ง7ตัดเรือนนี้ไปก่อนอะไรวะเอาหน้าเปิดดูเฮ้ยเฮ้ยซื้อไหนวะซื้อมาจากสวนเลยนะสวยปะล่ะนี่มันนาฬิกาขายลานนึงต้องตั้งเวลาเองด้วยคิดไงถึงซื้อวะเอ้าก็ดีแล้วก็เวลาเป็นเรื่องที่ต้องตั้งใจเวลาแกใช้อ่ะก็ต้องดูให้ดีก่อนบางอย่างอ่ะถ้ามันหมดเวลาของมันไปแล้วเรียกกลับคืนมาไม่ได้ดูเปล่าพูดอะไรซีเรียสในตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าแค่อยากรู้ว่าปริมเป็นไงบ้างหลังจากไม่ได้เจอกันตั้งนานฝันนำทางกาย
มีบางทีที่ลาลืมตาไม่เห็นจุดหมายฝันยังอีกไกลให้รักมันทั้งใจโชคชะตาผลักฉันให้ล้มลงแต่การเดินทางสอนฉันให้อดทนใครบางคนกระซิบเบาๆผ่านลมอยากจะกลับไปสอบอีกไหลใครสักคนรีบไปจากชีวิตวอกคนคนที่ล่วงลอเดินมาไกลจนใจมันท้อแค่เพียงรู้ว่ามีใครรอฉันพร้อมไปต่อแม้ไกลเท่าไรอาจเป็นเพราะยังไม่รู้อนาคตเป็นอย่างไรจะสวยงามเพียงใดหรือมืดมนแค่ไหนฉันกลัวไม่กล้าก้าวเดินต่อไปเมื่อฉันหวั่นไหวในใจคงหวังยังรอเลี้ยงวิญญาณโชคชะตาผลักฉันให้ลงแต่การเวลาสอนฉันให้อดทนใครเป็นคนกระซิบเบาๆผ่านลมในที่สุดผมกับเปรมก็ยุติความเป็นเพื่อนกันเราหันมาคบกันแบบใหม่อย่างที่ผมไม่เคยวางแผนไว้แต่ผมก็ยังใช้ชีวิตเหมือนไม่มีข้อผูกมัดโดยไม่สนใจเลยว่าเปรมจะรู้สึกยังไงฮัลโเอาตัวจะไปไหนอ่ะอ๋อไม่ได้บอกว่ามีนัดอ่ะไม่ต้องรอนะคืนนี้กลับดึกตัวแต่เรามีเรื่องสำคัญนะค่อยคุยไม่ได้เหรอมันสำคัญนะมีเวลาอีกตั้งเยอะมีอะไรก็ค่อยคุยกันก็ได้นะถ้ารีบก็โทรมาแล้วกันเราท้องอ่ะปริมเวลาของผมกับปริมหมดลงโดยที่ผมไม่ทันรู้ตัวตั้งแต่วันนั้นปริมปริมก็หายไปจากชีวิตผมปริมคุณได้ลองดูซิว่าไอ้โปรเจกต์ที่มันเฟลเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงข้อผิดพลาดในอดีตผมขอไม่พูดถึงแล้วอยู่นะครับผมทุกอย่างที่เคยเป็นเรื่องง่ายก็กลายเป็นเรื่องยากชีวิตผมเริ่มแย่ลงผมไม่รู้ว่ามันบังเอิญหรือเปล่าแต่เหมือนสิ่งดีๆทุกอย่างที่ผมเคยมีเคยได้มันหายไปพร้อมๆกับการจากไปของปริม
ิบหายหมดแล้วขอโอกาสไม่มีแล้วเวลาไล่ล่าความสำเร็จมันต้องขึ้นบันไดทีละขั้นแต่ในวันที่มันล้มเหลวแม่งลงเร็วพอๆกับลงลิฟต์เลยครับถ้าโชคชะตาอยากเห็นผมเศร้าตอนนี้มันได้เห็นแน่ถ้าโชคชะตาอยากเห็นผมขาดตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรแล้วถ้าตัวเห็นจดหมายฉบับนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าตัวจะเริ่มคิดถึงปริมขึ้นมาบ้างแล้วปริมเขียนมันไว้ในวันที่ตัวบอกว่าตัวรีบและเราก็ยังมีเวลาที่จะคุยกันอีกเยอะถ้าตัวจำได้ปริมเคยบอกไปว่าวันเวลาในชีวิตของคนเรามันต้องตั้งใจต้องคิดให้ดีๆก่อนจะใช้มันทุกอย่างผ่านไปแล้วจะไม่หวนคืนปริมคิดอยู่นานก่อนจะตัดสินใจเดินจากตัวมาเพราะมันนานมากแล้วที่ปริมรอตัวอยู่นานมากแล้วที่อยู่ตรงนั้นเพื่อตัวเสมอไม่ว่าจะดีหรือร้ายแต่ตัวไม่เคยเห็นถ้าตัวกำลังคิดถึงปริมอยู่ในตอนนี้เราอยากจะเจอปริมอีกสักครั้งอยากจะถามปริมแล้วว่าวันนั้นปริมมีเรื่องอะไรอยากจะคุยกับตัวตัวมาหาปริมตามที่อยู่นี้นะเมื่อตัวตัดสินใจจะมาไม่ว่าตัวจะมาแบบไหนไม่ว่าชีวิตของตัวจะเป็นยังไงปริมยินดีต้อนรับตัวเสมอบางครั้งสิ่งที่เรามองหามาตลอดชีวิตกลับเป็นสิ่งที่เรามองข้ามตลอดมาพ่อคำที่ผมไม่เคยพูดแต่วันนี้ผมได้ยินจากวันนั้นมาชีวิตผมก็เหนื่อยสุดๆอีกครั้งแต่มันดีมากเลยเพราะผมรู้ว่าผมทำเพื่อใครเมื่อครั้งในชีวิตฉันต้องเดินทางออกไปหนทางยาวไกลให้ฝันนำทางกายมีบางทีที่ลาลืมตาไม่เห็นจุดหมายฝันยังอีกไกลให้รักนำทางใจ
ชคชะตาผลักฉันให้ล้มลงแต่การเดินทางสอนฉันให้อดทนใครบางคนกระซิบเบาๆผ่านลมอยากจะกลับไปสอบอีกไหลใครสักคนรีบไปจากชีวิตวอกคนคนที่ล่วงลอเดินมาไกลจนใจมันท้อแค่เพียงรู้ว่ามีใครรอฉันพร้อมไปต่อโอ้แม้ไกลไกลเท่าไร